สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับมีซีดนะครับกับช่วงพ่อครัวหัวไข่วันนี้มากับเมนูข้าวผัดกิมจิไข่ข้นกิมจินะครับเป็นสูตรไทยๆที่ผมเนี่ยคิดค้นขึ้นมาผมได้ลองกินแล้วมันอร่อยมากๆเลยมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับวันนี้ผมจะใช้เป็นวัตถุดิบไทยๆนะที่ผมหั่นอยู่นั่นก็คือต้นหอมนะครับเป็นต้นหอมของไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราหาต้นหอมเกาหลีไม่ได้ครับวันนี้เราใช้ของไทยๆทั้งหมดเลยนะอันนี้จะเป็นไก่ย่างที่มีซีดซื้อมาจากตลาดนัดนะครับมันเหลือมาจากวันนี้มีซีดเลยมาเอานำมาประยุกต์ทำเป็นเมนูนี้นะครับจะบอกว่าไก่ย่างอันนี้นะมีรสชาติเค็มนิดๆหวานนิดๆ นะครับอันนี้จะเป็นกิมจิของซูกิชินะครับที่มีซีดไปซื้อมาจากเทสโก้โลตัสนะครับกิมจิอันนี้รสชาติโอเคเลยขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมาทำการผัดข้าวกันก่อนนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกใส่เนื้อไก่ลงไปครับจากนั้นตามด้วยข้าวสวยครับข้าวสวยนี้ถ้าเราเป็นคนชอบกินข้าวเยอะๆนะครับสามารถใส่ข้าวลงไปได้เยอะกว่านี้นะครับจากนั้นก็ทำการผัดครั่วจากกระดูกลิ้นทำไมเนี่ยผัดครั่วไก่และข้าวนะครับให้เข้ากันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำการใส่กิมจิลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไปครึ่งเดียวแล้วก็เหลือไว้ครึ่งนึงนะครับเอาไว้ทำไข่ข้นต่อไปนะครับผมจะใส่ซอสพริกและซอสมะเขือเทศนะผมจะไม่ได้ใช้ซอสเกาหลีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหาซื้อไม่ได้นะครับผมเลยเอาซอสพริกกับซอสมะเขือเทศเนี่ยมาประยุกต์ทำนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันผัดเคล้ากันให้ทั่วเลยนะครับให้สีของข้าวเนี่ยเสมอกันนะอ๋อผมลืมบอกไปนะครับผมเนี่ยใส่ซอสปรุงรสลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความนัวให้กับรสชาติของข้าวนะครับซึ่งมันก็ดีมากๆเลยครับจากนั้นนะครับใส่ต้นหอมที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปทำการผัดคลุกเคล้านะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ผมทำเป็นข้าวผัดกิมจิสไตล์ไทยๆนะวัตถุดิบมันก็เลยจะเป็นสไตล์ไทยนิดนึงนะครับเราใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยมีอยู่ในตู้เย็นของเราเนี่ยเอามาประยุกต์ทำนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับนี่โอ้โหดูควันเด็กกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับผมว่าอร่อยไม่แพ้กับข้าวผัดกิมจิเกาหลีแท้ๆเลยนะครับนี่เป็นเมนูที่ผมประยุกต์ขึ้นมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมาทำไข่ข้นกิมจิกันเอามาโปะไปบนข้าวนะครับอันนี้ผมอินเสิร์ตวิดีโอข้าวผัดกิมจิสไตล์ไทยให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับน่ากินมากๆเลยขั้นตอนต่อไปนะครับมาทำไข่ข้นกันตั้งกระทะนะครับเตรียมไข่ครับเพื่อนๆตอกไข่ไก่ใส่ลงไป1ฟองตามด้วยกิมจิที่เหลืออีกครึ่งนึงนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำการคนๆตีๆให้เข้ากันแบบนี้นะจากนั้นนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปถ้าเพื่อนๆคิดว่าน้ำมันมันเยอะไปเทออกได้นะอันนี้ผมเทลงไปเยอะหน่อยผมก็เลยเทออกลงไปนะครับโอเคเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็เทไข่ใส่ลงไปครับแล้วเราก็เอาช้อนเนี่ยเกลี่ยไข่ไปให้ทั่วๆกระทะแบบนี้นะครับคนไปคนมาทำให้เป็นลักษณะเหมือนไข่ข้นแบบนี้ใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวครับก็จะได้เป็นลักษณะไข่ข้นๆย่นๆแบบนี้เอามาโปะบนข้าวผัดกิมจิได้เลยนะครับนี่โหกินหอมมากๆเลยผมลองกินแล้วมันอร่อยมากๆเลยอยากจะมาแชร์สูตรนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองทำตามกันดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแมสซีดคุกกิ้งโชว์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเมนูหน้านะครับ